นี่คือตัวอะไรครับอ่าลิซาร์ดกิ้งก่าเอานี่เอาที่แบบว่าเราเห็นเดินในบ้านมิวกาเจอมากกว่ากิ้งก่าคาเมเลียนผมเกิดมาเนี่ยผมชอบเลี้ยงสัตว์อ่ะผมไม่เคยเดินออกจากห้องน้ำมาเจอคาเมเลียนอ่ะขยับปากอย่างเดียวขยับปากอย่างเดียวให้น้าดูเป็นซีรีส์เรื่องเจ้าหญิงกินไก่กับเจ้าชายแบตเสื่อมมันจะพอหรือเปล่าได้แล้วนี่คือซื้อแบตใหม่มาเพื่อการนี่เหรอเนี่ยไม่ใช่อะไรต่อเนี่ยพี่ไม่ได้เอาไว้ใช้ต่อนะโอ้โหคุณดูคนที่ทาหน้าแบบนี้เลยเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำขอขอบคุณรองเท้าวีอิงรองเท้าแตะมาราธอนวิ่งได้วิ่งดีวิ่งเมื่อไหร่ก็นึกถึงวีอิงจากนั้นคือแป๊บนะคุณไม่ให้หลานคุณมาในรายการผมไงเดินหน้าครับผมบอกเลยผมเลยคุณห้ามเขามาผมถามก่อนนี่คือเอามันมาเซอร์ไพรส์เหรอใช่ใช่จริงเหรอใช่เชื่อป่ะทำไมผมบอกให้เลยรายการไม่ว่าจะเป็นอะไรตั้งแต่ผมเกิดมาตั้งแต่เด็กอ่ะครับไม่ว่าจะเป็นเค้กที่มาเซอร์ไพรส์หรือว่าเป็นแขกรับเชิญอ่ะเออยกเว้นว่าร้องข้ามกำแพงนะที่ไม่รู้จริงเออคือรายการที่แบบคนใกล้ตัวเออยังไงมันก็รู้อยู่แล้วเอออันนี้ไม่รู้จริงเออเดินมาผมไม่ได้นึกถึงมันเลยนะผมอ่ะนึกว่าทีมงานผู้หญิงถ่ายว่าตัวเล็กจังเลยมันเหมือนอะยืนนี่ตอนเดินมาเนี่ยงงอยู่ครับนึกว่าทีมงานนึกว่าทีมงานผมนึกว่าทีมงานผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่คิดว่าเราจะเอาเขามาเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะเอาใครมาอ่ะเชิญนั่งก่อนอ่ะผมมืออ่ะท่านไหนฮะเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่เจอกันล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อคืนเมื่อคืนทำอะไรกันอยู่มาช่วยผมไลฟ์อยู่ไลฟ์เล่นอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยคุณไลฟ์ด้วยใช่ช่วยแบกโต๊ะเก็บของอะไรเงี้ยใช้แรงงานเด็กอ่ะเธออยู่กับแน็กนี่เหนื่อยไหมชีวิตตอบตรงก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะแล้วถ้าไม่ได้โกหกอ่ะตอบว่าไงบางทีก็เหนื่อยบางทีก็ไม่เหนื่อยดีเราจะได้รู้การปรับปรุงกันถามกับนี่ผมเหนื่อยป่ะอยู่มาคุณถามคุณเผาหลานคุณเหรอหลานคุณเป็นไงคุณเหนื่อยเลยเขาเป็นคนยังไงแซวเป็นคนเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่แบบว่าก็เรียนรู้ไวนะครับแล้วก็ปรับอะไรก็แบบปรับตามที่แบบเราปรับเขาได้เท่าที่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เก่งชอบเรียนรู้หลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยครับอ่ะเธอพูดเรื่องดีๆของแน็กให้ฟังหน่อยว่าเขามีอะไรดีบ้างผู้ชายคนนี้เกือบสำลักน้ำเขาก็ใจดีข้อที่หนึ่งนะใจดีข้อที่สองอะไรเดียวหมดแล้วแป๊บนึงเมื่อกี้มีอีกยังมีอีกอ่ะถามก่อนข้อที่สองตอบว่าอะไรดีนะแน็กเอาตามสบายมาขนาดนี้แล้วโตกันแล้วใช่ตอบคนแล้วสิบเอ็ดขวบแล้ววัยรุ่นแล้วโอเคก็คือมีใจดีอ่ะก็ตรงข้ามใจร้ายเมื่อกี้ก่อนเข้ามาเขาให้รอตรงไหนเนี่ยเขาให้รอตรงไหนอีกห้องนู้นแล้วคือได้ดูถ่ายทอดไหมหรือไม่ไม่เอาคำถามมาถามมาหน่อยเดี๋ยวคิดดีๆเดี๋ยวเฉลยโผล่คืออาเธอร์นี่เขาก็สนใจเรื่องสัตว์เหมือนกันโอ้ต่อให้ตรงสเติฟอะไรที่เป็นนักสารคดีมาตายทุกคนเจอคำถามนี้ไปอย่างนี้อาเธอร์คือเราเล่นเกมกับนาแน็กไปใช่ว่าผิวของสัตว์เหล่านี้คือสัตว์อะไรคือตัวอะไรเริ่มจากตัวง่ายๆก่อนดีกว่านี่ตัวนี้อย่าเพิ่งตอบช่วยวิเคราะห์หน่อยว่ามันน่าจะเป็นผิวของสัตว์อะไรไม่ต้องตอบก็ได้เพราะไม่ถูกอยู่แล้วเดี๋ยวสิให้นาแน็กตอบก่อนโอ้โหตอบไปแล้วผิดตอบแล้วนี่เขาไม่รู้ตอบแล้วผิดใช่ตกใจดิทำไมตอบผิดม้าลายม้าลายเอาย้ำอีกทีภาษาอังกฤษอะไรม้าลายซีบราthis lionจำไว้จำว่าอะไรลายอนฮะใช่นาสิปัญญาจำไว้
อย่ามาออกอีกรายการตัวมันขนล่วงเฉยๆแล้วดันเป็นสีด่างขึ้นมาใช่มีคนนี่คือการน้าสอนหลานนะครับผมเอาคำถามที่ง่ายเหมือนเดิมนี่อาอาเธอร์นี่คือตัวอะไรครับอาลิซเซอร์ดลิซเซอร์ดภาษาไทยภาษาไทยด้วยอาถ้าไม่รู้ภาษาไทยเอ้ากิ้งก่าไม่รู้ภาษาไทยเลยเหรออ่ะตระกูลนั้นเอาง่ายนะเอานี่เอาที่แบบว่าเราเห็นเดินในบ้านมิวกาเจอมากกว่ากิ้งก่าคาเมเลียนแม่คาดเดาไม่ได้หมดเลยคาดเดาอะไรไม่ได้หมดนั้นผมมาเกิดมาเนี่ยผมชอบเลี้ยงสัตว์อ่ะผมไม่เคยเดินออกจากห้องน้ำแล้วเจอคาเมเลียนโอเคเราละโอเคตุ๊กแกเฮ้ยใช่ป่ะตอบว่าตุ๊กแกตุ๊กแกเชื่อไหมคนนี้เขาตอบผิดแต่อาเธอร์ตอบถูกครับนันเน็กตอบผิดอ่ะนันเน็กตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรนะตอบลูกหมาลูกหมาอะไรมันลูกหมาผิวนี้ได้แม่พี่หล่อเล่นนะเนี่ยมันเลยมันเป็นเกมอะไรนี่นะเกมนี้ช่างมันไปหรือว่าเล่นเกมที่ง่ายกว่านี้ไหมง่ายกว่านี้มันมีเกมอ่านปากที่ผมเตรียมมาไว้ให้เล่นจริงมั้ยเนี่ยชื่อลิฟไมลิฟจริงเล่นดีกว่าชอบเล่นเกมสนุกได้อ่ะขอเกมหน่อยฮะลองดูให้อาร์เธอร์ใส่หูฟังได้ครับแล้วอาร์เธอร์อ่านปากเขาอาร์เธอร์เอาหูออกก่อนลิฟ เอาหูออกก่อนทายจากปากดูปากแล้วทายอาร์เธอร์ทายว่าน้าพูดว่าอะไรโอเคโอเคสนุกก็ได้ยินกันนะได้ยินเลยเอาแข่งกันว่าใครได้มากกว่ากันใครถูกมากกว่ากันวอไอนีวอไอนีนี่ยิ้มง่ายชัวร์เลยมาของพี่ความจำสั้นแต่รักฉันยาววายตำหางกุ้งหางยาวโอเคโอเคไม่ได้ยินผมแพ้คนหนึ่งศูนย์ผมยังมีคำอื่นอีกอ่ะคุณเปิดอ่านเจี๊ยบตัดยางเราทำไมเจี๊ยบตัดยางทำไมลองฟังหน่อยดิมีเพลงล็อกป่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราแข่งกันนะของผมด้วยเมื่อกี้ได้2คำเลยนะคำเสียงเลยง่ายๆเลยขยับปากอย่างเดียวเลยตุ๊กแกตุ๊กแกใช่คุณใส่มาเดี๋ยวคุณใส่มาเดี๋ยวแล้วให้อาร์เธอร์นะครับให้อาร์เธอร์พูดไม่ต้องออกเสียงเลยพูดอ่านขยับปากอย่างเดียวขยับปากอย่างเดียวให้น้าดูผมโคตรดีใจเลยนะที่เห็นก่อนใครมันจะรู้ทำหน่อยอะไรอ่ะอ่านให้เขาฟังหน่อย SpongeBob SquarePants โอ้โหยากไปเอาคำนี้ขึ้นมามีหมาแมวเงี้ยมีไหมคำนี้ไปอ่ะเด้อ Happy Birthday Happy Birthday โอ้ยเดี๋ยวขับง่ายๆโกงแน่พูดหลายครั้งเนี่ยขออีกอันนึงอันนี้ไม่ได้แน่นอนสตูบีดูสกูบีดูอีกทีนึงสกูบีดูอีก2ทีดูบีดูโรบินฮูดอะไรนะสกูบีดูเราไปดูอ่ะลูกปากผมนะพอแล้วกับเกมเหมือนกันไหมครับความฝันของอาร์เธอร์ก็คืออะไรผมได้ยินมาว่าอาร์เธอร์นี่อยากใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำครับอาร์เธอร์ทำไมเราถึงอยากใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำครับอาร์เธอร์ชอบว่ายน้ำโอเคคำถามต่อไป
ผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันอาจจะเป็นการถ่ายทอดจากสายเลือดด้วยตอนเด็กเนี่ยผมก็ชีวิตอยู่ใต้น้ำเหมือนกันเฮ้ยคุณอยู่ทั้งสองคนคุณอยู่เมืองบาดาลใช่ครับคุณอยู่กับชาละวันครับแล้วเพิ่งขึ้นมาเฮ้ยสมัยเด็กๆคุณพาเขาไปด้วยสุดยอดนี่เป็นตัวถือหอกอยู่หน้าเลยคุณถือหอกเลยเหรออ่าผมชอบเล่นน้ำมากชอบดำน้ำชอบดำน้ำมากแล้วก็ชอบการหายใจดำน้ำอะไรคุณดำได้ลึกที่สุดแค่ไหนโอ้ยลึกอะเกือบไม่ขึ้นมาหลายทีแล้วอ๋อหรอใช่ใช่ทำไมอ่ะมันลึกไปชอบลึกไปบางทีมันแบบขึ้นมาเกือบจะไม่ทันอะไรเงี้ยหลายทีเลยอาเธอร์ก็เลยได้จากอาหลานไปด้วยกันใช่บอกไปเลยฝึกว่ายน้ำแรกๆฝึกคุณฝึกว่ายน้ำแรกๆฝึกอะไรก็คือนะถ้าอุ้มมาเธอใช่ไหมแล้วก็โยนตรงกลางบ่อเลยนี่คือการบ่อลึกครับแต่คือตัวผมมั่นใจในตัวผมแบบ 100% อยู่แล้วอะไรมั่นใจในตัวเขาว่าไม่รอดแน่ๆ ไม่ใช่ว่าแบบเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยไม่ว่าเอ็กซิเดนต์ไงแบบผมเนี่ยมั่นใจเรื่องน้ำมากผมคนชอบดำน้ำตัวเปล่าลึกมากเขาเรียกดำถ่วงหินตอนเด็กอะไรเงี้ยแล้วคือแบบมั่นใจวิธีฝึกมันตอนเด็กขวบสองขวบก็คืออยากให้ว่ายน้ำเก่งเร็วแล้วก็ไม่กลัวน้ำลึกอะไรเงี้ยเด็กๆชอบกลัวมากเป็นอย่างนั้นไหมอาเธอร์เป็นอย่างนั้นไหมเป็นตอนแรกกลัวมากตอนแรกกลัวน้ำกลัวน้ำลึกมากเลยเพราะว่าผมขวบหนึ่งสองขวบก็คือให้เล่นน้ำลึกแบบ6-7 เมตรแล้วแล้วตอนนี้ลงหายแล้วโอ้ตอนนี้นี่คือผมเนี่ยเริ่มห่วงมันแล้วทำไมอ่ะมันลงน้ำเนี่ยน้ำลึกๆเนี่ย5 โมงอ่ะถึง5 ทุ่มยังไม่ขึ้นเลยมันลงอ่ะแล้วคือผมแบบมันเป็นเราไม่ใช่ห่วงเดียวเราขี้เกียจเราไม่ได้มีไฟดูแบบตอนเด็กคือตอนแรกๆตอนแรกก็คือคักดีคือเราดูแล้วแบบเรายังเฝ้าดูแล้วทุกวินาทีทุกกี่วินาทีเราจะต้องหันไปดู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 แต่พอตอนเนี้ยมันไม่ไหวแล้วมันแบบโอ้ขึ้นมาเถอะไม่ไหวแล้วมันโผล่มาแค่นี้มันอยู่แล้วอยู่ถึงดึก5 ทุ่มถึงคืนอยู่ในน้ำเงี้ยใช่ก็กลัวบางทีหันไปแล้วมันหายไปนานเกินอะไรเงี้ยทำไมเราถึงเข้าไปลงไปอยู่ในน้ำนานขนาดนั้นอาเธอร์มันสบายมันสบายมันแหละใช่มันสบายอีกความฝันหนึ่งคืออยากได้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมันเกี่ยวอะไรกับการที่เราชอบเล่นน้ำไหมคือถ้าอยากไปสกายไดฟิงเราเลยอยากได้เครื่องบินเจ็ตคืออยู่ดีอยากแบบพอคือตอนนั้นนายให้เล่นบอกว่า so then do skydiving อะเธอก็เลยนึกออกไงอยากได้ private jet มันเชื่อมโยงกันก็คงดีมันสำหรับมันแหละมันคงเพลินเผื่อมันอยากแบบว่าไปกับน้องชายมันอยากแบบว่าอยู่ดีอยากไปโดดร่มไปดำน้ำไปอะไรก็บินไม่ได้เลยบินไม่ได้เหมือนคนรวยเลยนะรวยไหมรถอะไรมีรถยังเนี่ยมีรถยังจะไปเครื่องบินเจ็ตละอ๋ออะถ้ามีรถที่อันนึงที่อยากได้เออรถชื่อเทสลาไซเบอร์ทรัคทรัคมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงรถนั้นเป็นยังไงก็คือเห็นแม่บอกว่ารถขี่บนถนนต่อไปคือเอาว่าไอ้เขาจะดีนะออกนอกโลกได้ออกนอกโลกได้เป็นเรื่องของอนาคตถ้าออกนอกโลกได้คุณจะไปที่ไหนอาเธอร์ก็ต้องไปนอกโลกนะเออใช่รู้แต่ว่าหมายถึงว่าจุดหมายปลายทางดาวนู้นดาวนี้อ๋ออาเธอร์อย่าไปดาวอะไรอย่าบอกดาวมัจจุรีอะไรเงี้ยเราน้องไก่มีแต่เรามีแต่เราที่เข้าใจแก่ไปแก่ไปใช่โหเรารู้ตะโกนเลยเก่าจัดอยากไปดาวอะไรครับถ้าจำชื่อไม่ได้แต่มีดาวหนึ่งที่คล้ายๆโลกเรานั่นคือจำชื่อไม่ได้มันก็บอกมาอยู่แล้วพยายามขยี้อยากได้คำตอบดาวอังคารป่ะที่คล้ายโลกไม่ใช่ดาวอะไรคล้ายโลกสุดนะดาวอะไรคล้ายโลกสุดมีใครรู้บ้างครับดาวนัมแม็กดาวนัมแม็กปะมีอะไรไหมผมว่านี่ร้อยความฝันเป็นจริงนะมีแบบเครื่องบินส่วนตัวมันเพราะว่าผมก็เคยมีแล้วเหมือนกันคุณซื้อเครื่องบินส่วนตัวใช่แต่เป็นแบบใบพัดเออคนระดับชั้นกันก็เอาเพราะว่ามีให้ได้ไปไวนะจะได้นั่งได้ด้วยครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วชื่นชมเขาหน่อยชื่นชมเขาในฐานะนักแสดงในฐานะนู่นนี่นั่นให้ชมยังไงดีเอาให้ชมยังไงเอาแบบสบายๆธรรมชาติมีอะไรอยากบอกนะนาแน็กไหมตัวน่าเสด็จขวบชมตรงไหนก็ได้เราวัยรุ่นอยู่แล้วนาแน็กเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ป่ะไม่วัยรุ่นแล้วนาแน็กเกินแล้วอ๋อโอเคจะชมไหมไม่ชมจะได้ข้าวโตมาอยากเป็นแบบนาแน็กไหมโอ้ยอย่าเลยนาแน็กก็เป็นในบางเรื่องพอเป็นในบางเรื่องเรื่องไหนที่อยากเป็นแบบเขาเรื่องแม่เจ้าชู้บอกเขาไปยอกมีอะไรที่แบบมีอะไรที่เห็นรู้สึกไม่ขัดใจบ้างไหมที่อยากเป็นบ้างแม่คิดนานเกินแล้วไม่เป็นไรชอบ
ตัวใหญ่ตัวสูงล่ำบึกแบบเขาเอออย่างตัวสูงอ่าตัวสูงตัวสูงนี่เอาผมเป็นแบบไม่ได้เออไม่สูงเออเอาอย่างอื่นงั้นต้องอย่างอื่นอยากตัวล่ำเดี๋ยวมันไปไกลเล่นยิมนาสติกเล่นยิมนาสติกอย่าไปเล่นเลยเดี๋ยวไม่สูงแบบผมอ๋อเหรอเล่นยิมนาสติกใช่ผมตัวเงี้ยแต่อายุ13นะครับเพราะว่าเรากระแทกแรงมากบ่อยแล้วก็เหมือนตัวไม่ออกข้างก่อน13เนี่ยผมน้ำหนักก็เยอะกว่าตอนปัจจุบันก็เลยไม่ให้เล่นยิมนาสติกงั้นให้เขาเล่นอะไรคือเล่นกีฬาอะไรก็ได้หรือยิมนาสติกที่แบบเป็นแนวโหนๆยังโอเคแต่ถ้าเล่นยืดตัวออกข้างเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะหยุดเร็วมากมีอะไรอยากสั่งสอนเขาตอนนี้มันวาดมาหรืออะไรเนี่ยฝ่ายใต้ปากเนี่ยทำไมมันกลางขนาดนั้นอ่ะไหนโชว์ไปดูดิโชว์ดิไอ้มันมีเองเอาออกก็ล่ะเอาไหมล่ะยังไงอ่ะเอาออกให้ยังไงก่อนกลางมากเลยเนี่ยเพิ่งสังเกตหรอเออกลางแบบเป๊ะเลยมาหรอเป๊ะเลยเหรอเออไม่ชัดเลยนะนี่เพิ่งเห็นเหมือนกันขอบคุณอาร์เธอร์ด้วยครับแล้วกลับเลยก็เดี๋ยวไปนั่งอยู่แถวนี้ก่อนก็ได้ไหนผมเห็นเก้าอี้เต็มทุกตัวนะผมเห็นคุณไลฟ์แล้วอยากชวนแข่งไลฟ์ขายของเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผมวางมือไปเยอะแล้วคุณขอกลับมาสู่วงการนะคุณแข่งกับคนอย่างผมได้ครับผมถึงจะแพ้แต่ผมก็สู้เต็มที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่ากิจกรรมนี้เกิดขึ้นโดยสปอนเซอร์ได้อ๋อเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้นักแสดงชอบวางนี่ดูไม่ธรรมชาติเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้รองเท้าแตะวีอิ่งผมเคยเห็นป่ะเป็นคุณเล่นโฆษณาให้เขาก็ว่าใส่ทุกวันสบายคือเราจะแข่งกันไลฟ์ขายของครับอาจจะให้อาร์เธอร์ขยับออกจากซีนไปนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นแบบถ่ายแบบไลฟ์ขยับเข้าใกล้มาอ๋ออ่านผิดไงขยับมันเขียนขยับแบบมึงไม่บอกขยับไปหรือขยับมาพอกูอ่านขยับกูก็คิดว่าขยับไปเออมีรองเท้าอยู่2คู่ด้วยกันกล่องนี้กับกล่องนี้คุณเลือกจะไลฟ์ขายกล่องไหนเอากล่องนี้ผมเอากล่องนี้เอาอาร์เธอร์เอากล่องนี้ไม่คุณเอากล่องนี้ผมเอากล่องนี้ได้ทีนี้วิธีการก็คือเหมือนอยู่จินตนาการว่าอยู่ในไลฟ์แต่เราจะมีคนดูที่อยากให้คุณขายแล้วเขาจะตัดสินเลยว่าเขาจะซื้อคุณหรือจะซื้อผมได้ซึ่งคนดูจะเป็นคนดูที่ผมเลือกมาเองก็คืออาร์เธอร์คนนั้นไม่เราสมตกใจด้วยว่าจะมีแม่มาเซอร์ไพรส์ไม่มีแม่ไม่มาอ่ะเชิญนี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับแต่เปิดมาเป็นรองเท้าแน่นอนนะเป็นรองเท้าแน่นอนไอ้ตัวนี้หนักแล้วเริ่มรู้รองเท้าอะไรยิ่งฉุบกันว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนถือได้รองเท้าป่ะยิ่งฉุบกันดีกว่าเปลี่ยนกล่องมั้ยล่ะได้เปลี่ยนกล่องก็ได้เปลี่ยนกล่องมั้ยล่ะเปลี่ยนแน่ไอ้ตัวนี้กังวลไอ้ยิ่งฉุบกันดีกว่าใครชนะคนนั้นเริ่มก่อนผมก็ชนะดิเอ้ยทำไมอ่ะผมรู้พี่จะออกอะไรอ่ะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยคุณรู้เหรอผมจะออกอะไรผมจะออกอะไรกันไกลเออมายิงจบกันมา1 2อย่างงี้ออกแน่เลยมาเอาใหม่แม่กันไกลห้ามกันไกลห้ามกันไกลเพราะว่าเดี๋ยวกวนได้ห้ามกันไกลโอเคป่ะโอเคได้เหลืออะไรบ้างเหลือค้อนกับกระดาษโอเคอ่ะ1รู้แล้ว1 2 3ค้อนปาลิชุบไม่เคยมีใครชนะผมนะครับโอ้บนโลกนี้นะครับผมใช่พ่อกันเดี๋ยวโดนไทยไม่ใช่พูดจริงอ๋อแล้วมีเหตุผลเหรอมีเหตุผลครับผมปาติมอธิบายอะไรนะไม่เอาไม่อธิบายไม่อยากรู้เอาหน่อยนะเอาหน่อยเรื่องให้คนไว้ไม่รู้แล้วกันจริงเหรอเออจริงขออีกทีได้ไหมโดยเราไม่พูดอะไรเลยได้แล้วไม่ได้แล้วจริงใช่ใครไปย้อนหาคลิปผมเป่ายิงฉุบแต่ก่อนเป็นนักแข่งขออีกทีได้ไหมไม่ได้แล้วมาขายของกันมาเราไม่อยากรู้ไปอ่ะเริ่มที่คุณก่อนเพราะว่าชนะต้องทำก่อนช่วยซื้อหน่อยดิไลฟ์ขายก่อนสิไลฟ์ก่อนต้องหยิบมันออกมาหน่อยเปิดให้หน่อยดิหลอนไปหมดแล้วไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกโอเครายการนี้ไม่มีอะไรหรอกโอ้ยโล่งอกไหนดูอีกทีนี่โอเครองเท้าแน่นอนคู่นี้นี่รุ่นอะไรครับเอาถามคนดูได้ไงรุ่นอะไรคุณตอบมารุ่นอะไรคุณเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะเฮ้ยโดนทั้งคู่นะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวอาร์เธอร์ช่วยนะอาร์เธอร์ช่วยนะอาร์เธอร์ช่วยนะเป็นพรีเซนเตอร์แต่ผมจะบอกสรรพคุณให้เอ้ยถ้าคุณเห็นว่าเป็นของ V-Ink เออซื้อได้ทุกรุ่นเฮ้ย
ที่อ้าวมันเฮ้ยอะไรพูดจริงเนี่ยก็รีแอคจะบอกให้ความสบายถ้ารุ่นนี้ผมจะบอกให้เลยว่าเห็นหน้าตาของวีอิงเป็นแบบนี้เหมาะกับคนที่แบบสูงอายุใส่ได้เลยโอ้โหใช่แล้วคุณกำลังขายเขาใช่สูงอายุสูงอายุไปฝากคุณพ่อคุณแม่โอเคใส่เองได้ด้วยตัวนี้คือวัยรุ่นก็ใส่ได้เหมือนกันรุ่นนี้นี่สวยงามมากมายปิดหน้าเท้าผมดีใจมากวันนั้นผมจะถ่ายรีวิวพอดีใช่ไหมพี่ครับผมแล้วตีผมโซปกมากผมก็แบบโชคดีเว้ยถ่ายตัวที่มันปิดหน้าเท้าพอดีช่วงที่เดินคุกแต่ดินแต่อะไรเงี้ยนี่คือเราขายของให้เขาแบบนี้ขายรองเท้าเขาจะซื้อเราตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไหนลองเทสที่ขายให้ดูหน่อยดิเธอช่วยขายหน่อยซื้อมาสรรพคุณมีอะไรอีกนะคะเป็นหวีผมได้ไหมอันไหนลองหวีหน่อยได้ได้กันใส่มือไปทำอะไรอ่ะโทรศัพท์ได้ด้วยโทรศัพท์ได้ด้วยจินตนาการเนี่ยบังแดดได้หน่อยแล้วกันแต่ว่าคือตัวนี้ดีจริงครับกำลังจะหมดเวลาไลฟ์แล้วครับเน็ตกำลังจะหมดแล้วขายไงวะเนี่ยไม่รู้ลองดูเอาไปใส่ดีพูดจริงดีจริงช่วยด้วยเวลาดูวันนี้ผมอยากมาดูเซียนอยากดูเซียนผมเซียนอะไรผมไม่เคยไลฟ์ขายอะไรเลยจะได้แบบกลับนำกลับไปจำแล้วก็เอาไปแบบว่าใช้ขายต่อไปอันนี้ให้ข้อมูลหน่อยอันนี้เป็นรุ่นวารี่นะใช่ไหมวาริโอฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่ด้วยวาริโอตัวใหม่ราคาขาย 1,700 บาทเขาเพิ่งแกะออกมายังใหม่อยู่แต่ตัวนี้ดีจริงผมจะบอกให้ว่าคือดีทุกรุ่นถ้าใครเห็นมันของวีอิงเนี่ยผมบอกเลยว่ามีหลายแบบด้วยนะครับมีแบบล็อกข้อทงข้อเท้าอันนี้อาเธอร์ก็ใส่มาเนี่ยใส่จริงด้วยเพราะว่าเนี่ยดูเลอะเยอะแล้วเนี่ย ก่อนเข้ารายการไม่เอาไปถูคุกคักคุกคักให้ดูเก่าขึ้นหน่อยให้จบไลฟ์แล้วขายเก่งไหมใช่พูดเยอะพูดเยอะมาช่วงผมแล้วรอดูขอเสียงปรบมือให้กับผมหน่อยครับเปิดเองยังเสียวเองเลยอ่ะว่าแล้วมันหนักแปลกทีมงานมึงก็ไม่บอกกูเลยว่ากล่องไหนไม่ต้องไปดูรุ่นหรอกอะรองเท้าคุณอะขายเท่าไหร่500500ใช่ไหมผมซื้อแล้วอันนี้ไปใส่ไม่ขายแล้วงั้นอะจบเป็นไงผมขายไม่ได้ครับเพราะว่าผมอยากขายแต่ V-ing ใช่ผมอยากขาย V-ing ให้เอาใจลูกค้าป่ะเนี่ยอ๋อโถจะเหลือขอขอบคุณช่วงสนุกๆแบบนี้โดย V-ing ครับผมบอกกันอันนี้จบเลยจริงป่ะเนี่ยยังไม่จบเดี๋ยวมีอีกต่อแต่ว่ามันจบแค่นี้หรือคุณอยากจะขายอะไรให้เขาอีกมีหลายแบบมากอันนี้พูดจริงมีหลายรุ่นที่จริงแล้วมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นผมมีหลายรุ่นผมจะบอกให้ก่อนว่าวีอิงเนี่ยตอนแรกผมต้องบอกตรงว่าผมไม่เชื่อนะคำแรกที่ผมได้ยินมาคือว่าผมไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ารองเท้าแตะเนี่ยมันสามารถวิ่งมาราธอนได้คุณชอบอะไรที่สุดในวีอิงโอ้โหชอบตัวที่รัดส้นได้อันนี้พูดจริงมันมีตัวรัดส้นสวยๆหน่อยมีสวยแล้วมีหลายสีด้วยแฟชั่นด้วยมีสีดำสีเขียวสีขาวคือสามารถใส่กับแบบชุดไม่ว่าจะเป็นชุดสูทยังใส่ได้เลยพี่แล้วมันสวยจริงแล้วคือที่สำคัญอ่ะคือผมไม่ได้พูดเล่นนะวิธีเทสของผมคืออะไรแล้วผมได้มาผมยังไม่เชื่อนะตอนแรกผมได้มาผมไม่เชื่อจริงๆนะว่าคือเขาบอกว่าใส่แล้วมันวิ่งแบบระยะทางแบบ4-500 กิโลอ่ะเขาเทสกับคนที่วิ่งมา 4-500 กิโลก็แบบพวกนักวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยจริงๆครับผมจะบอกให้ว่าตัวนี้คือทำมาสำหรับวิ่งกับไอ้นี่เลยแบบใครอยากไปเดินป่าอะไรเงี้ยลุยได้เต็มที่เลยแล้วคือใส่สบายๆได้ด้วยในวันธรรมดาด้วยก็คือผมไม่ลองจนวันนึงอ่ะพี่ปูผู้จัดการผมมาอยู่ที่คู่บอลใช่ไหมผมก็ลองใส่แล้วผมก็ยังไม่ได้เชื่อตอนนั้นใส่เป็นแบบแตะด้วยพี่ปูแค่โทรมาครับว่าแน็กเขาจ่ายก้อนแรกกันนะโอ้โหโอ้โหรู้ป่ะก้อนแรกหยิบออกมาผมขับรถไปอ่ะแต่ผมวิ่งกลับบ้านอ่ะเฮ้ยมีคลิปด้วยนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับขับรถไปแล้วคุณวิ่งคู่นี้กลับบ้านเลยผมจำได้ว่า1กิโลแรกอ่ะผมเปิดแมพรถอ่ะแต่ใช้วิ่งเอาคือซัดไป1กิโลแรกคือแบบโหจุกมากผมไม่เคยวิ่งไงแล้วการซัด1กิโลในแบบคือผมเป็นคนแบบเวลาทำอะไรชอบสุดมากแล้วคือแบบผมวิ่งติดสปีดสุดเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบทำเวลาด้วยทั้งที่ไม่เคยวิ่งเลยครับก็อยากดูแล้วว่าอีกวันมันจะปวดขาอะไรไหมเงี้ยเฮ้ยมันไม่ปวดจริงพี่อันนี้แบบจริงจริงจังเลยนะใครเคยใส่อ่ะช่วยยืนยันด้วยคนที่อยู่ทั้งบ้านอันนี้คือจริงๆใช่ก็ฝากด้วยครับสำหรับรองเท้าวีอิงครับใช่โอเคแล้วคนซื้อคุณจะเลือกซื้อใครระหว่างซื้อผมกับซื้อแน็คครับก็ต้องซื้อวีอิงอะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณวีอิงครับขอบคุณวีอิงครับรอดแล้วฝากเก็บรองเท้าวีอิงด้วยครับแล้วก็พิเศษนะครับวันนี้สำหรับคนที่เข้ามาอยู่ในสตูดิโอครับเรามีรองเท้าวีอิงมาขายทุกคนนะครับในราคาปกตินะฮะก็เอาไหมฟังแล้วชื่นใจเยอะฟังแล้วชื่นใจเยอะชื่นใจเพราะเราอยากขายมันเหมือนบังคับมากกว่าเราทำเต็มที่อ่ะช่วงสุดท้ายของรายการกระตันยูทูไนท์เนี่ยจะมีช่วงที่เรียกว่าเป็นการโรสครับวันนี้นึงผมสัมภาษณ์มาหลายช่วงน่ะชื่อรายการอะไรนะไม่กระตันยูทูไนท์ตรงไหนกระตันยูอะไรไม่มีมันเป็นแค่ชื่อผมเฉยๆโอเคหลายๆคนคิดว่าเรากระตันยูจริงๆเราไม่เราอากระตันยูครับใช่ยิ่งกว่านั้นอีกด้วยบางทีต่อมาครับผมมาการโรสต์คือรูปแบบหนึ่งของสแตนด์อัพคอมเมดี้โดยการให้คอมิกแต่ละคนออกมาแซวเผาแบบไร้ซึ่งลิมิตทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดความฮาแต่เพียงเท่านั้นโดยแขกทุกคนที่มาให้ความยินยอมกับรายการของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วการโรสต์คือวัฒนธรรมการยกย่องแขกคนสำคัญในแบบของเราเพราะเราจะโรสต์คนที่เรารักขอเสียงปรบมือต้อนรับเดวิดวอลครับผมอวยเวลามีสปอนเซอร์เข้าอวยผมบอกเลยวีอิงอะผมไม่ใส่ผมบูชาโคตรยากผมบูชาเลยฮะเอาละครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระตันยูทูไนท์นี่คือช่วงโรสครับผมขอเสียงปรบมือครับเย้คือปกติเนี่ยการโรสเนี่ยมันคือการที่เราออกมาแซวแน็กชาลีครับผมใช่เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยผู้ชายคนนี้ครับแต่ก่อนไปถึงแน็กผมขอย้ำที่รายการนี้ก่อนกตัญญูทูไนท์กตัญญูทูไนท์นะครับจำชื่อรายการนี้ดีนะครับกตัญญูทูไนท์ครับผมกตัญญูทูไนท์ครับรายการที่ทำให้คำว่ากตัญญูกลายเป็นเครื่องหมายของคนเหี้ยนะครับขอบคุณครับผมมีความสุขมากเลยนี่ดีคือเล่นกันแบบนี้นะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแน็กชาลีแล้วก็ไม่ได้เอาบอกตรงอาจจะไม่ได้รู้จักอะไรเขามากมายครับผมแต่ผมติดตามผลงานเขาก็คือแน็กเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาเก่งเรื่องงานภาพนิ่งภาพนิ่งถ่ายทีนี่คือแบบมันผิดกับลุคที่เขาอยู่บ้านไลฟ์สดอะไรเงี้ยพอถ่ายภาพนิ่งแบบว่าทำหน้าแบบแน็กชาลีทำไงก็ได้ให้หน้าคมที่สุดอ่ะใช่เหมือนมากเหมือนมากมึงทำได้ดีมากแล้วผมไปเจอหนังเรื่องนึงดูผลงานเขาเหมือนกันห้าแพงเฮ้ยห้าแพงแน็กแม่งโคตรเท่คุณเล่นห้าแพงคุณจำได้ใช่ไหมจำได้คุณเล่นห้าแพงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลาวโชนไม่ใช่นี่คนนึงเฮ้ยอะไรไม่ใช่ดิซอมบี้เนี่ยครับผมหายรถคุณแล้วซอมบี้เล่นกับซอมบี้ก็คือเรื่องคือแน็กขนยาใส่ลงไปในต่างดาวให้ต่างดาวกินใส่ในกระเพาะโอ้โหคือแบบว่าเราดูว่าฉากนี้แม่งเจ๋งทำคนไทยเข้าใจคิดนี่บอกป่ะทีนี้ไอ้ต่างดาวที่เอามาแม่งตายเว้ยตายในรถแน็กก็เลยต้องเช็คว่ายาในท้องอ่ะยังอยู่หรือเปล่าฉากนั้นก็คือแน็กลงไปค้อมศพเอามีดผ่าอกแล้วคือเข้าใจป่ะเวลาเขาถ่ายหน้าเขาคมดึงคมแขนเลือดเส้นเลือดขึ้นผ่าเสร็จปุ๊บยาแม่งพังไงเงยหน้าขึ้นมาเอ้ยพี่คือเขาเป็นคนที่พูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะว่าเขาเท่หันเท่เงยหน้าไหมแล้วบอกเสียงมาพี่ประมาณนี้ครับผมเสียงขัดผมว่าผมไปดีกว่าได้ชอบดีแดกชอบวันนี้ไม่ใช่วันของผมขอบคุณครับผมเดวิดวอลลองมาดูคนต่อไปเป็นไงชอบไหมชอบแต่ตอนนี้ก่อนไอตอนหน้าตอบอะอดข้าวเอาข้าวอดข้าวทรมานมากช่วงนั้นผอมเพื่อการแสดงลงจาก80อะในเดือนเดียวคือตั้งกฎไปเลยว่าต้องลงมาได้53เฮ้ยคุณทำได้ไงอดข้าวไหมคุณก็บอกผมแล้วนะอดข้าวเลยหน้าตอบบอกวางบางนี่เลยผมจะลองดูบ้างลองดูอดข้าวเลยเดือนเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวเรารีบอ่านดีกว่าหิวแล้วได้ครับคนต่อไปนอทอครับผมเมื่อกี้เนี่ยทำให้ผมเห็นอย่างนึงว่าอาร์เธอร์นี่น่าจะไม่เคยดูห้าแพงใช่ไม่เคยตอนที่เดวิดบอลเล่าเมื่อกี้อาร์เธอร์ทำเนี้ยน้ากูเล่นอย่างนั้นจริงๆเหรอไม่ต้องใช่ไหมทำหน้าอย่างเงี้ยผมจับอาการได้แบบเหมือนเพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเย็นเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันเกิดไม่ได้เกิดไม่ต้องอาเธอร์หรอกนั่นแหละยังจำไม่ได้เลยว่ามีฉากนั้นด้วยพูดจริงยังจำไม่ได้ว่าเออมีเส้นลงเส้นเลือดแต่พอเราปุ๊บเออลืมคุ้นๆละคุ้นโอเคงั้นเราจะย้อนอดีตให้อาเธอร์อ้าปากค้างอีกสักหนึ่งทีหนังเรื่องแฟนฉันเคยดูใช่ไหมอันนี้น่าต้องเคยเห็นผ่านๆต้องเคยดูเคยไหมอาเธอร์เคยดูไหมเคยดูตอน4-5 ขวบใครเป็นพระเอก
น้ำอะไรนะนั่นไหนคะแต่ถามยากไปเห็นไหมในหนังเนี่ยตอนที่ผมดูแฟนฉันตอนนั้นนะจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยแม่งขัดใจว่ะเมื่อแน็กโตขึ้นมาเนี่ยฉากสุดท้ายเขาโตขึ้นมาแล้วกลายเป็นพี่จักชวินผมแบบเฮ้ยเด็กแบบจะโตขึ้นมาเป็นจักชวินหนุ่มเซอร์ได้ไงวะคุณรู้ทุกวันนี้คือเขาไปไกลมากคือไปไกลกว่าคำว่าเซอร์มากผมเนี่ยว่าคุณชาลีเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะเขาเป็นคนที่พูดอะไรอ่ะแล้วมันจะดูไม่จริงเวลาเขาพูดเรื่องซีเรียสนะเรานั่งฟังรู้สึกแม่งเป็นไปไม่ได้อ่ะมันโกหกแต่เวลาเขาพูดเรื่องที่มันไม่จริงคนแม่งเชื่อเป็นตู่เป็นตะหลายๆครั้งคุณลองนึกดูนะถ้าสมมติว่าเอาพี่ติ๊กติ๊กกินสีติ๊กที่เข้าป่าติ๊กชิโร่นั่นน่ะติ๊กที่เข้าป่าเจษดาคุณจะทำหมงสับสนไม่มีใครแก้ให้เลยคุณลองได้ดูถ้าติ๊กเจษดาเนี่ยมาไลฟ์สด TikTok เพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาวิธีพาเพื่อนๆมาดูวิธีการที่จุดไฟแล้วก็หาอาหารหาอาหารป่าหาเห็ดป่ากินกันทุกคนที่ดูอยู่ในไลฟ์ทุกคนจะตั้งใจดูแล้วก็จะเชื่อทุกอย่างที่พี่ติ๊กพูดแบบใช่จริงเยี่ยมสุดยอดตัดมาเป็นพอพัทรพลวันนี้เราจะสอนวิธีการออมเงินให้ได้1ล้านบาทภายใน15วันโอ้ทุกคนแม่แทบจะจ่ายตังค์ซื้อคอร์สตอนนั้นแน็กชาลีไลฟ์สดสอนเพื่อนๆขับเครื่องบินเชื่อป่ะอย่างดูหม่ำเท่งโหน่งอ่ะคือแม่งดูทุกคนแม่งแซวหมดเหมือนเขาพูดเรื่องที่มันไม่จริงอ่ะทั้งที่เขาพูดเรื่องเทคนิคเลยนะเว้ยแบบเทคนิคการทำอย่างนี้แบบคือพูดเขาจริงจังอ่ะแต่คนฟังทั้งหมดเหมือนแบบแน็กเขาก็มีนว่ะอะไรผมเลยบอกเขาเหมือนคนที่มีปัญหาในการสื่อสารเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงโอ้ยชนะ ทุกคนเห็นด้วยชนะ แน็กทำให้ผมตระหนักขึ้นมาเรื่องนึง ผมคิดมากเรื่องประกันชีวิตไม่ได้คิดว่าจะทำนะ คิดจะไม่ทำอ้าวมันยังไง จริงๆเพราะผมเคยดูสัมภาษณ์แล้วครั้งหนึ่งเลยคุณแน็กเขาเคยตกบันไดหรือลื่นล้มไปไหนไม่รู้คุณเชื่อป่ะเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรหำมันพยุงไว้เพราะหำของเขาพยุงเขาไว้ไม่ให้ล้มผมแบบเอ้าชิบหายแล้วนี่กูไปจ่ายตังค่าประกันทำไมกูควรต้องมาบำรุงหำกูสิวะมันช่วยชีวิตเราได้นี่หว่าก็ดีใจที่วันนี้ได้มาโรสครับขอบคุณครับขอบคุณน้องทอครับผมคนต่อไปเลยละกันนะคนสุดท้ายวันนี้ครับเอมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยอาการเดียวกันอาการเดียวกันนะนี่โอ้โหทุ่มเทมากไม่ได้นอนเลยช่วงนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาอะเขาต้องมีการมีงานทำบางคนต้องแบบเป็นหนี้เป็นอะไรเงี้ยเขาต้องแบบรีบหาเงินอะไรเงี้ยเขาต้องตื่นมาดูคุณไลฟ์ผมไม่รู้ว่าวันนี้โมเมนต์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างโอ้ไม่รู้ใครจะ PK กับใครบ้างไหนวันนี้ใครเป็นด้อมแพนด้ามั้งฮะนี่ฮะไม่ค่อยกล้าออกตัวเป็นด้อมที่แบบเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาคุยเหมือนจะเยอะนะมันคือโอ้โหเยอะเหมือนเงียบไปเลยคุยมาให้ไม่ออกตัวดีกว่าดูคนออกมาด้อมคนนี้ดิเดี๋ยวหยุดก่อน okay. วันนี้ผมมาแบบจริงๆผมซีเรียสนะเอ้ยซีเรียสไม่เหมาะกับใบหน้าตอนนี้ผมคนอาจจะไม่รู้นะจริงๆผมเป็นตัวแทนของกองไอ้ตม.เกาหลีเฮ้ยนะฮะวันนี้เขาให้ผมมาตรวจข้อมูลของคุณแน็กชาลีหน่อยนะฮะเพราะว่ามีเขาสืบได้ว่าคุณแน็กอาจจะเป็นผีน้อยพยายามจะเข้าเกาหลีใต้เฮ้ยนะฮะจริงไหมเนี่ยผมเลยขอโทษทีผมขอถือวิสาสะผมเอาพาสปอร์ตของคุณแน็กมาครับนะฮะโอเคเดี๋ยวรบกวนช่วยคุณแน็กช่วยพูดชื่อจริงนามสกุลให้หน่อยครับชาลีพอเจ็ดครับผมนามสกุลคุ้นมากเลยคุณได้มีเอานามสกุลไปให้ใครใช้บ้างไหมฮะช่วงนี้มีคนไปใช้อยู่บ้างครับพอจะบอกชื่อก็ได้ไหมฮะกามินไรเดอร์นะโอเคแสดงว่าถูกตัวครับนะฮะก็ตอนแรกนึกว่าอะไรมาขอทีมงานมาชกขาผมให้เดินมาทางนี้หน่อยโอเค
เข่าบ็อกกิ้งบ็อกกิ้งได้เบาๆเลยนะเบาได้ข่าวคุณช่วงนี้คุณกำลังจะเล่นซีรีส์ด้วยใช่ไหมฮะมีซีรีส์ด้วยผมดูจากข้อมูลที่ทางเกาหลีให้มาเนี่ยมันเป็นซีรีส์เรื่องเจ้าหญิงกินไก่กับเจ้าชายแบตเสื่อมฮะมันคุณช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมครับทำไมซีรีส์มันถึงชื่อนี้ครับด้วยตัวผมเนี่ยจริงๆโดนด่ากระหน่ำเยอะมากนะเรื่องว่าเวลาทำไมเข้าไปคุยแล้วแบตหมดแบตเตอรี่หมดอะไรเงี้ยใช่จริงๆผมเป็นนิสัยนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะทุกคนเห็นช่วงนี้ผมนี่คือเวลาผมไลฟ์สดอะไรเนี่ยผมจะไลฟ์จนแบตหมดแล้วก็จะไม่ชาร์จขึ้นใหม่อีกทีนึงครับผมเหตุผลจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับไปนอนกูไม่ได้นอนให้ได้พักผ่อนบ้างเถอะคือเราทำงานมาดึกแล้วก็ได้ระบายแล้วแบตหมดก็คือจบกันแบตหมดก็คือจบใช่เพราะว่าถ้าชาร์จลากยันเช้าแล้วเดี๋ยวสมมติผมลากอย่างที่เห็นผมเนี่ยผมไลฟ์จนถึงตีห้าหกโมงก็ต้องไปทำงานต่อแล้วสรุปไม่ได้นอนใช่ได้บทระบายแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณครับต่อครับได้ต่อได้ระบายด้วยใช่เพราะว่าโอ้ตอนเราดูไลฟ์อะใครดูไลฟ์จะรู้เลยบางทีเราแบบมันกำลังแบบเหมือนเราดูซีรีส์เกาหลีอ่ะก็โอ้โหพระเอกนางเอกกำลังใจนี่เลยไปละปิดทีวีหายไปแล้วจนฝ่ายหญิงอ่ะฝ่ายหญิงเขาต้องบอกแน็กไปชัดแพทย์อยู่เนี้ยแน็กไปชัดแพทย์ผมเลยรู้สึกว่าวันนี้ผมหาวิธีแก้มาเฮ้ยนะฮะจริงๆฝ่ายหญิงพูดคนเดียวมันอาจจะแบบส่งพลังไปไม่ถึงแน็กนะฮะวันนี้ผมอยากจะให้พวกเราทุกคนในห้องนี้นะฮะพูดพร้อมกันแน็กไปชาร์จแบตเดี๋ยวผมนับ 1-2-3 พูดพร้อมกันนะฮะ 1-2-3 แน็กไปชาร์จแบตกามินผมบอกให้คุณแล้วนะครับเมื่อกี้อาเธอร์ว่าไงนะเมื่อกี้อาเธอร์ว่าไงอาเธอร์บอกอาเธอร์ต้องพูดด้วยเหรออาเธอร์ได้เมื่อกี้อาเธอร์ได้พูดนะอาเธอร์ได้พูดนะไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดขออีกทีนึงให้อาเธอร์ขออีกทีนึงให้อาเธอร์อาเธอร์พูดด้วยอาเธอร์ด้วยผมว่าแน็กไปชาร์จแบตนะครับ1-2-3แน็กไปชาร์จแบตน้องจริงๆตอนแรกผมกะว่าจะผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะผมมาเจอผมชอบเขามากเลยนะแล้วว่าเอ๊ะผมจะเอาอะไรมาฝากพอดีตอนแรกจะเอา power bank มาใช่แต่ก็เอ๊ะมันไม่แน่ใจว่ามันจะพอหรือเปล่าได้ผมเอาแบตเตอรี่ 3K มานะฮะอันนี้ขอเป็นของขวัญสภาพตอนนี้ไม่มีอะไรเข้ากันเลยมันไม่มีอะไรเข้าเลยรองเท้าวิ่งมาราธอนเกงยีนเสื้อสูทสามแคลรี่ทำไมมอบให้แน็กชาลีใช่ไหมครับมอบให้คุณแน็กนะครับน่ารักมากครับต้องมีอินเวอร์เตอร์ด้วยเอามันใช้ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวคุณซื้อให้เขาเพิ่มด้วยได้เดี๋ยวผมได้ขอบคุณมากเลยครับผมได้ครับและนี่คือซื้อแบตใหม่มาเพื่อการนี้เหรอเนี่ยแบตใหม่แบตใหม่เพื่อการนี้เลยใช่คุณเอาส่งถึงวันนี้เลยเอาไปใช้อะไรต่อเนี่ยพี่ไม่ได้เอาไปใช้ต่อนะโอ้โหคุณดูคนที่ทาหน้าแบบนี้เลยเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำคิดว่าอันนี้จะช่วยให้แน็กไลฟ์ได้ถึงต้นปีหน้าแต่มันชาร์จเข้ามือถือได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ต้องต่ออินเวอร์เตอร์ก่อนต้องต่ออินเวอร์เตอร์ก่อนครับต้องไปซื้ออินเวอร์เตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ได้หัวชาร์จอีกครับโอเคครับลำบากคนอื่นอีกเขาจะนอนก็ไม่ได้นอนต้องไปซื้ออินเวอร์เตอร์เพิ่มอีกก่อนที่คุณจะได้ผ่านตม.เกาหลีไปได้เนี่ยผมอยากจะมีเหมือนเป็นคำถามเกี่ยวกับเกาหลีGarmin Podgesมีไฟที่ตรงไหนครับที่เดียวกับผมครับตรงนี้ครับผมใช่ครับผมจอมที่เดียวกันครับผมที่เดียวกันคุณไม่ใช่เล่นๆนะผมเชื่อว่าโลกนี้มันไม่มีความบังเอิญนะคนอะไรมีไฟที่เดียวกันน่ะคุณเป็นแฟนคลับเขาจริงๆวะผมดูตั้งแต่ต้นได้เห็นแววตาเขาไหมผมดูตั้งแต่ต้นแววตาจริงๆมากขนาดมีดำๆบางอยู่นะรู้แล้วว่าแม่งอินใช่ไหมอินมากอินมากจริงๆคนที่อินมากจริงมันคิดดูดิมันจะเป็นไปได้ยังไงคนแบบก็เป็นไปได้แล้วเป็นไปได้แล้วไฟที่เดียวกันอ่ะจุดเดียวกันเลยจุดเดียวกันเลยสุดยอดคำถามที่สองนะฮะGarmin Podges ชอบตัวการ์ตูนตัวหนึ่งชื่อว่าอะไรครับเฮ้ยชื่อเดียวกันนะครับผมชื่ออะไรฮะอาเธอร์ครับชื่ออาเธอร์ชื่อชาลีเนี่ยครับผมชอบตัวละครการ์ตูนชาลีฮะมันจะมีการ์ตูนเรื่องสนุปปี้ใช่ไหมเออแล้วคือเขาชอบการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วอ่ะเออแล้วในเรื่องอ่ะ
ตัวพระเอกชื่อชาลีวินหน้าคุณฟินมากเลยคุณคือกองทัพตัวจริงคุณอยู่เคียงข้างแม่ทัพเลยอ่ะเมื่อคืนผมก็ดูแล้วไม่ช่วยเมื่อคืนอ่ะโดนด่ายับเลยเขาดูอยู่เงียบๆพิมพ์ไปให้กำลังใจแล้วมันขึ้นไปเร็วมากโอเคทีนี้มาถึงคำถามเรียกได้ว่าเป็นคำถามแบบชี้ชะตาเลยว่าคุณจะได้ผ่านตม.เกาหลีหรือเปล่านะฮะกามินพอดเจสเคยพูดไว้ในไลฟ์เขาอยากมีบุตรกี่คนและชื่ออะไรบ้างครับโอ้โหอันนี้จริงเหรอเนี่ยมีชื่อครบเลยเหรอไม่มีใครรู้คำตอบหรอกมีแต่ตัวเนี้ยกูรู้เลยมีแต่ตัวเนี้ยรู้ความจริงที่มันคิดเอาเองได้เวลาติดตมต่อแล้วโอเคถึงเวลาเฉลยนะครับคุณกามินนี่เคยพูดไว้ในไลฟ์ว่าเขาบอกว่าอยากมีลูก3คนอยากมีลูก3คนชื่อชามิน1ลีมิน2และแน็กมินเฮ้ยน่ารักว่ะก็ดีจริงอันนี้คือะไรดีก็คือถึงลีมินแน็กมินผิดไปนะติดตมเลยอันนี้ขอหลุดจากบทครับตมนิดนึงโอ้ได้เลยอยากให้หลุดนานแล้วมันก็ไม่เหมือนอยู่แล้วใช่มั้ยตมที่ไหนท่าหน้าเงี้ยคืออันนี้ส่วนตัวเลยนะอันนี้ถือว่าส่วนตัวเลยคือผมตามดูเรื่องนี้มาตั้งแต่แบบแรกๆเลยครับตามดูมาตั้งแต่แรกๆแล้วแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบแม่งมหัศจรรย์มากเลยอ่ะผมถือว่าเขาเป็นแบบสตีฟจ็อบแห่งการจีบเลยนะโอ้โหมันไม่รู้สิมันผมสำหรับผมมันคือแบบมันผสมไปหมดระหว่างแบบแม่งความครีเอทีฟความทุกอย่างนวัตกรรมเรียกว่านวัตกรรมเลยอินโนเวชั่นมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วผมแบบผมดีใจมากที่แบบผมอยู่ในยุคที่แบบแม่งทันเรื่องเนี้ยอินยิ้มเองเลยอินกว่าทุกคนในห้องเนี้ยมีความสุขกว่าใครเลยอ่ะเอาอยู่คนเดียวเลยจุดประสงค์ที่กูมาวันนี้แล้วก็สุดท้ายนะผมมันมีประโยคนึงที่คุณแน็กพูดไว้ในไลฟ์แล้วแบบผมรู้สึกแบบประทับใจกับอันนั้นมากผมอยากจะเอามารีรันให้ได้ฟังกันอีกทีนึงนะอันนี้ใช่เมื่อคืนนี้ผมเพิ่งด่าคนไหมไม่ใช่อันนี้เขาประทับใจครับอันนี้แบบไม่แน่ใจอันนี้อยากจะฝากไปถึงกามินอีกรอบนึงนะฮะกามิน you long hair we love you you short hair we love you you shower 1 minute we ก็ love youPlease take care our brother Charlie นะครับเนาะเอมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคุณรีบจบให้ผมเร็วนะมาอันนี้รายการนะไม่ใช่ไลฟ์อ๋ออ่ะสุดท้ายนี้นะฮะในนามของตม.เกาหลีนะครับครับผมจากที่ฟังคุณแน็กได้พูดได้ตอบอะไรมาตั้งแต่ต้นนะฮะจนจบผมบอกตรงว่าผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะฮะผมจึงขอตัดสินให้คุณแน็กนะครับติดตม.เกาหลีตลอดไปจบแล้วปะจบแล้วปมมือให้กับความสุขของเขาหน่อยขอบคุณมากครับผมคุณรู้สึกยังไงบ้างกับการที่คนคนหนึ่งอินเรื่องนี้ขนาดนี้โอ้ก็มีทั้งดีใจแล้วก็เกรงใจครับผมเนี่ยจะบอกให้ว่าช่วงแรกเนี่ยคนไม่ได้คือบางคนที่ไม่ได้ติดตามก็ไม่แรงแต่ว่าแบบพูดถึงว่าช่วงแรกนี่คือผมทำคนไม่ได้หลับจริงๆและไม่ได้หลับมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานหลายคนเยอะมากจนถึงตัวผมด้วยตอนหลังผมก็ใช้วิธีการปรับเวลาการนอนให้คนเยอะมากขึ้นหน่อยแล้วก็ดีใจมากเลยเพราะว่าแบบหลายคนแบบไม่ได้หลับยันเช้าจริงๆแล้วต้องไปทำงานกันต่ออะไรเงี้ยครับผมครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่มาร่วมสนุกกับรายการของเราครับเดี๋ยวฝากอาร์เธอร์ช่วยปิดรายการได้ครับผมปิดเลยเนี่ยมี3กล้องจ่ออยู่กับคนรายการชื่อกตัญญูทูไนท์อาร์เธอร์เดี๋ยวขอบคุณแท็กขอบคุณผมขอบคุณผมใช่ขอบคุณพี่ยูแต่ก่อนอื่นจำชื่อรายการให้ได้ก่อนชื่อรายการอะไรกตัญญูโยฮะทูไนท์กตัญญูทูไนท์โอเคเดี๋ยวปิดรายการให้เราขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานด้วยไม่อย่าเพิ่งสิอันนี้บีบบอกกันเนี่ยอันนี้บีบก่อนต้องแบบปั๊บขอบคุณรายการกตัญญูทูไนท์วันนี้
จบแล้วเดี๋ยวให้สัญญาณให้สัญญาณ5 4 3 2 1แล้วเราขอบคุณยังเดี๋ยวให้สัญญาณก่อนเดี๋ยวให้สัญญาณตรงนี้กล้องไหนกล้องไหนกล้องไหนกล้องนี้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 เป็นกำลังใจให้อาเธอร์ปิดรายการหน่อยเป็นแบบที่พิธีกรเลยแบบพิธีกรเลยเอาให้พิธีกรนี่ตกงานเลยเฮ้ยนัก5 4 3 2ไปและตัวนี้เราจะปิดรายการที่ชื่อว่ากตัญญูทูไนท์ครับขอบคุณทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เลยครับเวลาผมจะไปใช้เวลาผมจำชื่อแขกรับเชิญไม่ได้ผมไม่ใช้คุณก็ใช้ทุกคนที่นั่งตรงนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจบแล้วครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเคยพยายามสอนจิ้งจกให้มันเป็นเพื่อนใช่ไหมครับแบบว่าเรียกออกมาทำไมคุณทำเหมือนมันไม่จริงอ่ะตื่นเต้นไงตื่นเต้นจริงตื่นเต้นเข้าใจคนได้ฟังแล้วขนาดฟังเองยังตื่นเต้นลุ้นๆเรื่องเราเองอะตื่นเต้นทำไมอะไรทำไมคนอื่นแปลกจิ้งจกก็ก็สอนก็บอกก็รับฟังคุณต้องรับหน่อยไหมแต่หน่อยรับหน่อยมอบแบตเตอรี่นะครับเป็นโปรดักที่ไม่ได้สปอนเซอร์รายการอะไรนะครับเดี๋ยวผมโดนผู้จัดการด่าอ๋อไม่ได้ใช่ไหมผู้จัดการด่าได้แต่ขนาดนี้แล้วด่าไปเถอะเมื่อไหร่เดี๋ยวตัดออกทั้งช่วงเลยใช่ถือว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมีใครถ่ายมือถือไว้ไหมขอหน่อยโปรเจกต์แชร์แมนเก้าอี้ผู้บริหารที่สนับสนุนกตัญญูทูไนท์แชร์แมนนี้จะมีอายุ3ปีและใน3ปีนี้คุณจะได้สิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟสิทธิพิเศษได้แก่1เก้าอี้จะมีชื่อของคุณติดอยู่เพื่อแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของแชร์แมนตัวนี้2สามารถเข้าชมกตัญญูทูไนท์ไลฟ์โชว์ได้ทุกครั้งแบบฟาสต์พาส3สามารถโฆษณาอะไรก็ได้ปีละ1ครั้งในรายการกตัญญูทูไนท์ตลอดระยะเวลา3ปี4จะมีการจัดดินเนอร์รวมตัวแชร์แมนเพื่อที่จะประชุมบอร์ดบริหารเก้าอี้ปีละ1ครั้ง5มีสิทธิ์ในการเข้าชมสแตนด์อัพคอมเมดี้ของคุณกตัญญูฟรีทุกครั้งที่จัดงานตลอดระยะเวลา3ปีโปรเจกต์แชร์แมนนี้มีมูลค่า 30,000 บาทคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารเก้าอี้ในรายการกตัญญูทูไนท์ได้ครับกตัญญูทูไนท์